มหาบุญมหากุศลมหาทานบารมีร่วมฝากกระแสไว้ที่พระศรีอริยเมตไตรวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา 12.00 นเป็นต้นไปขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและติดระฆังทองวิหารหลวงพรหมปัญโยณวัดป่าพรหมปัญโยตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระวิหารหลวงพรหมปัญโยมีขนาดกว้าง42เมตรยาว50เมตรและภายในวิหารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยและการสร้างบารมีขององค์ท่านรวมถึงสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยอีกทั้งหลวงตาม้ายังบอกว่าวัดป่าพรหมปัญโยแห่งนี้ตั้งใจสร้างถวายองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นวัดแรกอีกด้วยมหาบุญมหากุศลมหาทานบารมีร่วมฝากกระแสไว้ที่พระศรีอริยเมตไตรวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา 12.00 นเป็นต้นไปขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและติดระฆังทองวิหารหลวงพรหมปัญโยณวัดป่าพรหมปัญโยตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระวิหารหลวงพรหมปัญโยมีขนาดกว้าง42เมตรยาว50เมตรและภายในวิหารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยและการสร้างบารมีขององค์ท่านรวมถึงสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยอีกทั้งหลวงตาม้ายังบอกว่าวัดป่าพรหมปัญโยแห่งนี้ตั้งใจสร้างถวายองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นวัดแรกอีกด้วยมหาบุญมหากุศลมหาทานบารมีร่วมฝากกระแสไว้ที่พระศรีอริยเมตไตรวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา 12.00 นเป็นต้นไปขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและติดระฆังทองวิหารหลวงพรหมปัญโยณวัดป่าพรหมปัญโยตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระวิหารหลวงพรหมปัญโยมีขนาดกว้าง42เมตรยาว50เมตรและภายในวิหารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยและการสร้างบารมีขององค์ท่านรวมถึงสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยอีกทั้งหลวงตาม้ายังบอกว่าวัดป่าพรหมปัญโยแห่งนี้ตั้งใจสร้างถวายองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นวัดแรกอีกด้วยมหาบุญมหากุศลมหาทานบารมีร่วมฝากกระแสไว้ที่พระศรีอริยเมตไตรวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563
ตั้งแต่เวลา 12.00 นเป็นต้นไปขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและติดระฆังทองวิหารหลวงพรหมปัญโยณวัดป่าพรหมปัญโยตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระวิหารหลวงพรหมปัญโยมีขนาดกว้าง42เมตรยาว50เมตรและภายในวิหารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยและการสร้างบารมีขององค์ท่านรวมถึงสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยอีกทั้งหลวงตาม้ายังบอกว่าวัดป่าพรหมปัญโยแห่งนี้ตั้งใจสร้างถวายองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นวัดแรกอีกด้วยมหาบุญมหากุศลมหาทานบารมีร่วมฝากกระแสไว้ที่พระศรีอริยเมตไตรวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา 12.00 นเป็นต้นไปขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและติดระฆังทองวิหารหลวงพรหมปัญโยณวัดป่าพรหมปัญโยตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระวิหารหลวงพรหมปัญโยมีขนาดกว้าง42เมตรยาว50เมตรและภายในวิหารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยและการสร้างบารมีขององค์ท่านรวมถึงสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยอีกทั้งหลวงตาม้ายังบอกว่าวัดป่าพรหมปัญโยแห่งนี้ตั้งใจสร้างถวายองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นวัดแรกอีกด้วยมหาบุญมหากุศลมหาทานบารมีร่วมฝากกระแสไว้ที่พระศรีอริยเมตไตรวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา 12.00 นเป็นต้นไปขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและติดระฆังทองวิหารหลวงพรหมปัญโยณวัดป่าพรหมปัญโยตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระวิหารหลวงพรหมปัญโยมีขนาดกว้าง42เมตรยาว50เมตรและภายในวิหารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยและการสร้างบารมีขององค์ท่านรวมถึงสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยอีกทั้งหลวงตาม้ายังบอกว่าวัดป่าพรหมปัญโยแห่งนี้ตั้งใจสร้างถวายองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นวัดแรกอีกด้วยมหาบุญมหากุศลมหาทานบารมีร่วมฝากกระแสไว้ที่พระศรีอริยเมตไตรวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา 12.00 นเป็นต้นไปขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและติดระฆังทองวิหารหลวงพรหมปัญโยณวัดป่าพรหมปัญโย
ตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระวิหารหลวงพรหมปัญโยมีขนาดกว้าง42เมตรยาว50เมตรและภายในวิหารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยและการสร้างบารมีขององค์ท่านรวมถึงสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยอีกทั้งหลวงตาม้ายังบอกว่าวัดป่าพรหมปัญโยแห่งนี้ตั้งใจสร้างถวายองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นวัดแรกอีกด้วยมหาบุญมหากุศลมหาทานบารมีร่วมฝากกระแสไว้ที่พระศรีอริยเมตไตรวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา 12.00 นเป็นต้นไปขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและติดระฆังทองวิหารหลวงพรหมปัญโยณวัดป่าพรหมปัญโยตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระวิหารหลวงพรหมปัญโยมีขนาดกว้าง42เมตรยาว50เมตรและภายในวิหารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยและการสร้างบารมีขององค์ท่านรวมถึงสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยอีกทั้งหลวงตาม้ายังบอกว่าวัดป่าพรหมปัญโยแห่งนี้ตั้งใจสร้างถวายองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นวัดแรกอีกด้วยมหาบุญมหากุศลมหาทานบารมีร่วมฝากกระแสไว้ที่พระศรีอริยเมตไตรวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา 12.00 นเป็นต้นไปขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและติดระฆังทองวิหารหลวงพรหมปัญโยณวัดป่าพรหมปัญโยตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระวิหารหลวงพรหมปัญโยมีขนาดกว้าง42เมตรยาว50เมตรและภายในวิหารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยและการสร้างบารมีขององค์ท่านรวมถึงสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยอีกทั้งหลวงตาม้ายังบอกว่าวัดป่าพรหมปัญโยแห่งนี้ตั้งใจสร้างถวายองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นวัดแรกอีกด้วยมหาบุญมหากุศลมหาทานบารมีร่วมฝากกระแสไว้ที่พระศรีอริยเมตไตรวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา 12.00 นเป็นต้นไปขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและติดระฆังทองวิหารหลวงพรหมปัญโยณวัดป่าพรหมปัญโยตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระวิหารหลวงพรหมปัญโยมีขนาดกว้าง42เมตรยาว50เมตรและภายในวิหารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดู
พรหมปัญโยและการสร้างบารมีขององค์ท่านรวมถึงสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยอีกทั้งหลวงตาม้ายังบอกว่าวัดป่าพรหมปัญโยแห่งนี้ตั้งใจสร้างถวายองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นวัดแรกอีกด้วยมหาบุญมหากุศลมหาทานบารมีร่วมฝากกระแสไว้ที่พระศรีอริยเมตไตรวันอังคารที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา 12.00 นเป็นต้นไปขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและติดระฆังทองวิหารหลวงพรหมปัญโยณวัดป่าพรหมปัญโยตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระวิหารหลวงพรหมปัญโยมีขนาดกว้าง42เมตรยาว50เมตรและภายในวิหารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยและการสร้างบารมีขององค์ท่านรวมถึงสาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยอีกทั้งหลวงตาม้ายังบอกว่าวัดป่าพรหมปัญโยแห่งนี้ตั้งใจสร้างถวายองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นวัดแรกอีกด้วย